ในกรณีที่สมมุตินะสมมุติหนังพวกนี้นะมันหมดอายุลิขสิทธิ์แล้วนะครับเราเอามันมาฉายในนี้เนี่ยมันมีเพลงมันมีอะไรเพลงเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ของมันอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าในภาพยนตร์พวกอะไรแบบนี้เนี่ยมันหมดอายุการคุ้มครองไปแล้วแล้วเราเอาหนังพวกนั้นมาฉายแล้วมันมีเพลงอยู่ในนั้นมันมีรูปมันมีอะไรอยู่ในนั้นไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเราสามารถเอามันมาใช้ได้นะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญและอยากจะเตือนพวกเราก็คือว่าแม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้เราสามารถใช้งานของคนอื่นได้ในลักษณะที่มันเป็น fair use นะครับเป็นการใช้ที่เป็นธรรมแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงตลอดเวลาก็คือว่ามันขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของเขาหรือไม่แล้วก็กระทบกับสิทธิ์ของเขาเกินสมควรหรือไม่ตรงนี้เนี่ยคือปัญหาเพราะว่ามันไม่มีไม้บรรทัดที่วัดได้อย่างชัดเจนว่าอันไหนเกินสมควรอันไหนเกินปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูเป็นแนวไปนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมันมีหลักที่บอกว่าคำนึงถึงขีดระดับของการกระทำนะครับมันแข่งกับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเปล่าวะคุณดัดแปลงคุณอ้างอิงงานเข้ามาเนาะแต่ว่าเป็นงานของคุณเนี่ยมันแข่งกับงานของเจ้าของเดิมเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นปัญหานะครับที่มองได้ว่าเป็นการใช้ที่ไม่เป็นธรรมได้นะครับเคสนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินคือการถ่ายตำราให้นักศึกษาไปเรียนเรื่องนี้เกิดที่ A-BAC ที่รามคำแหงเป็นร้านถ่ายเอกสารที่อยู่ตรงรามคำแหงนะครับวิชานี้เนี่ยทุกเทอมอาจารย์จะใช้ตำราสองเล่มนี้แหละใช้ตำราสองเล่มนี้นะครับแล้วก็ เล่มนี้จะใช้5บทเล่มนี้จะใช้5บทนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาอาจารย์ก็มีตำราอาจารย์ก็ให้นักศึกษาบอกอ่ะคุณเอาไปถ่ายการที่นักศึกษาเอาไปถ่ายถามว่าการถ่ายมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เนาะเป็นการทำซ้ำมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เอาล่ะพอถ่ายนักศึกษามันหลายคนน่ะเพราะฉะนั้นร้านมันก็รู้ใช่ไหมงั้นทำไงไม่ต้องมาเอามาทีละเล่มถ่ายทีละครั้งมาทีเดียวถ่ายเลย50ชุด100ชุดถ่ายไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นนักศึกษาคนหลังๆก็แค่ไปซื้อมานะครับถูกเจ้าของสำนักพิมพ์เขาฟ้องนะครับเรื่องก็เลยขึ้นถึงศาลนะครับฝรั่งมาสู้ฝรั่งมาฟ้องบอกว่าคุณทำอย่างเงี้ยมันละเมิดลิขสิทธิ์นะครับคนไทยเราก็แม้รักสงบนะครับแต่ถึงลบก็ไม่ขาดนะครับเราก็เลยสู้ครับในศาลชั้นต้นนี่คือความเห็นของศาลชั้นต้นนะครับคือศาลทรัพย์สินทางปัญญาเขาบอกว่าการศึกษาวิจัยต้องใช้ข้อมูลในตำรานะครับและบทความจำนวนมากการกำหนดให้นักศึกษาทำสำเนาได้เฉพาะ1บทความในวารสารทั้งฉบับหรือ1บทในหนังสือ1เล่มจำคำแนะนำของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ไหม1บทต่อ1เล่มคำแนะนำของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เมื่อกี้ให้ดูครับศาลบอกว่าอาจทำให้นักศึกษาไม่เข้าใจความคิดคือมันน้อยมากไงคือบทเดียวใน1เล่มอย่างเงี้ยนะครับและการใช้นักศึกษาต้องไปซื้อการให้นักศึกษาต้องไปซื้อหนังสือทุกเล่มเป็นสมาชิกวารสารทุกฉบับย่อมเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางการศึกษาและวิชาการในสังคมเพราะฉะนั้นศาลมองว่าเป็น fair use เป็น fair use นะครับฝรั่งไม่ยอมฝรั่งเขาก็อุทธรณ์ขึ้นศาลฎีกา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีแค่2ชั้นศาลนะครับคือศาลชั้นต้นแล้วก็ขึ้นศาลฎีกาเลยทีนี้ปัญหาก็คือว่าพอขึ้นมาถึงศาลฎีกาเนี่ยมันมีความแตกต่างไปในศาลชั้นต้นในศาลชั้นต้นศาลมองว่าร้านถ่ายเอกสารเหมือนเครื่องมือหรือตัวแทนในการถ่ายเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้านักศึกษาแต่ละคนมีสิทธิ์ในการทำซ้ำเพื่อประโยชน์ของตัวเองใช่ไหมเพื่อประโยชน์ในการศึกษาของตัวเองใช่ไหมเราทำซ้ำเพื่อประโยชน์ของตัวเองเราไม่ได้เอาไปขายใครเราใช้ของเราอ่านเองเพราะฉะนั้นเราเข้าหลักแฟร์ยูสนักศึกษาแต่ละคนแล้วแต่เขาไม่ได้ถ่ายเขาไปจ้างร้านถ่ายศาลก็เลยมองว่าไอ้ร้านถ่ายเนี่ยก็เหมือนกับตัวแทนของไอ้นักศึกษาคนนั้นเหมือนเครื่องมือของนักศึกษาคนนั้นในเมื่อนักศึกษาคนนั้นเนี่ยถ่ายเองได้เป็นแฟร์ยูสแต่นักศึกษาที่ไหนมันจะมีเครื่องถ่ายเอกสารมันก็ต้องไปที่ร้านเพราะฉะนั้นร้านก็เหมือนกับตัวแทนร้านเหมือนกับเครื่องมือนักศึกษาทำได้ร้านก็ต้องทำได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อยกเว้นที่ใช้กับนักศึกษาจึงสามารถเอาไปใช้กับร้านค้าได้ด้วยจุดนี้สำคัญนะครับทีนี้พอขึ้นถึงศาลฎีกาศาลฎีกาบอกว่านี่ไม่ใช่รับจ้างถ่ายเอกสารนี่คือคุณทำซ้ำงานมีลิขสิทธิ์ไว้เพื่อขายเพราะฉะนั้นแพ้คดีร้านถ่ายเอกสารแพ้คดีจุดสำคัญอยู่ตรงไหนครับจุดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าไอ้ร้านนี้เนี่ยมันถ่ายทีเดียว50เล่ม50ชุด100ชุดแล้ววางกองนักศึกษาคนหลังมาแล้วก็ไปซื้อนี่คือการทำซ้ำเพื่อการจำหน่ายเพราะฉะนั้นกลับไปถ้าคุณบอกนักศึกษาทุกคนบอกว่าไปถ่ายเรียงคนไปถ่ายเรียงคนคนหนึ่งถ่ายครั้งหนึ่งคนหนึ่งถ่ายครั้งหนึ่งมันจะไม่เข้าอันนี้เลยเพราะฉะนั้นจะสามารถทำได้นะครับมันจะไปสอดคล้องกับความเห็นของศาลชั้นต้นนะครับร้านถ่ายเอกสารมีสถานะเป็นเหมือนตัวแทนเป็นเครื่องมือนะครับแต่ถ้าหากว่าร้านถ่ายเยอะๆกองเอาไว้อันนี้ผิดนะครับอันนี้เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินเมื่อปี2543ทีนี้การใช้งานอีกแบบหนึ่งที่ในเมืองนอกบ้านเราอาจจะค่อนข้างใช้กันน้อยพวกเราพอจะนึกออกไหมนี่คือตุ๊กตาเลยบาร์บี้บาร์บี้ไอ้คนเนี้ยมันเอาตุ๊กตาบาร์บี้มาทำอย่างเนี้ยถ่ายรูปไงมีคอนเซปต์รูปคอนเซปต์ของคุณแล้วก็ถ่ายรูปนะครับตุ๊กตาบาร์บี้เจ้าของบาร์บี้ฟ้องครับว่าคุณละเมิดลิขสิทธิ์คุณเอางานลิขสิทธิ์ของเขามาใช้นะครับแต่ว่าศาลบอกว่าเขาเอางานของคุณมาแล้วเขาสร้างเป็นงานใหม่ขึ้นมาอันนี้ใช้ได้เป็น fair use เป็น fair use นะครับเขาบอกว่าตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยมันมีภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ารักแต่คุณเอามาทำอะไรอย่างนี้ดูสิคุณจับบาร์บี้มาปิ้งมาย่างมันขัดกับผมไม่อยากให้บาร์บี้ผมเป็นอย่างนี้นะครับเขาสร้างสรรค์บาร์บี้มันต้องปั้นขึ้นมาใช่ไหมมันต้องออกแบบใช่ไหมมันต้องปั้นขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณไปทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้เหมือนกับเสื่อมเสียภาพลักษณ์อิมเมจของบาร์บี้แต่ศาลบอกว่าเข้างานนั้นมาก็จริงแต่เขาสร้างสรรค์มาจนเป็นงานใหม่อีกอันหนึ่งเขาใช้งานของคุณเพื่อต่อยอดเป็นงานใหม่กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ได้ออกมาเพื่อจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของคนนะมันต้องช่วยส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นถ้าคุณอันนั้นก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามคนมันก็เอามาคิดสร้างสรรค์ต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรื่องนี้ห้ามแสดงว่าเราห้ามเอาตุ๊กตาบาร์บี้มาทำอะไรอย่างอื่นเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นงานสร้างสรรค์มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับงั้นในเมืองนอกเขาก็เลยชนะนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายเพราะคนเห็นภาพถ่ายสวยว่ะเอามาปั้นเป็นงานปั้น
เปลี่ยนหมาเป็นสีฟ้างานอันนี้นะครับขาย3ตัว 300,000 กว่าเหรียญ นะไองานปั้นเนี่ยเนี่ยขาย3ตัว 300,000 กว่าเหรียญ นี่คือรูปเจ้าของคนถ่ายคนแรกดัดแปลงงานถูกไหมเอางานจากภาพถ่ายมาเป็นงานปั้นนะครับอันเนี้ยถูกฟ้องศาลศาลก็บอกว่าโอ้โหมันเหมือนกันแบบเป๊ะเลยแต่จริงๆก็ไม่เป๊ะทั้งหมดนะครับหมามันเปลี่ยนสีนะครับหมาเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไอ้รูปปั้นอันนี้เนี่ยมันถือเป็นการทำซ้ำเลยถึงขนาดทำซ้ำในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการดัดแปลงงานที่มันใกล้เคียงกันมากจนไม่ถือว่าเป็นงานใหม่เลยอ่ะเป็นการทำซ้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ละเมิดลิขสิทธิ์เขาจะอ้าง fair use ไม่ได้ตัวอย่างไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยมันเป็นงานใหม่อ่ะมันเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ถูกปิ้งมันไม่เคยมีอ่ะไอ้ตุ๊กตาบาร์บี้ที่ถูกปิ้งอ่ะไม่เคยมีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายต้นฉบับอันนี้เอามาใช้คุณเห็นไหมครับเอามาใช้ตรงไหนขาคู่นี้เห็นไหมนะครับขาคู่นี้เนี่ยคือขาคู่เดียวกันนะครับเขาก็เอามาใช้ผสมผสานอะไรอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้เนี่ยศาลบอกว่าเป็น fair useเป็นการใช้ที่เป็นธรรมเพราะมันมีการดัดแปลงมีการเพิ่มมีการเติมจนกระทั่ง2อันนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นงานคนละชิ้นกันไปเลยอ่ะแต่ว่าเอาของคุณมานะเอาของคุณมาเออใช่ครับนี่คือตัวอย่างนะครับอันนี้น่าสนใจศาลบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันควรสังคมมันควรจะได้รับอนุญาตให้ใช้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดเสรีภาพในการที่คุณจะแสดงความคิดเห็นในการที่คุณจะสร้างสรรค์งานอะไรมันขึ้นมาใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ควรไปห้ามมันนะครับใครดูหนังเรื่อง Naked Gun บ้างนี่แหละครับนี่คือภาพต้นฉบับเดบิมัวตอนที่เขาท้องภาพนี้เขาถ่ายได้ตังหลายตังนะครับพอหนังเรื่อง Naked Gun ปืนเปลือยเข้ามาฉายเขาก็จ้างบริษัทโฆษณาอันหนึ่งบอกว่าคุณช่วยไปทำโปสเตอร์ทำทีเซอร์อะไรออกมาให้สั้นๆเพื่อให้ทีเซอร์เนี่ยมันต้องสั้นๆมันต้องได้คอนเซปต์ของหนังนั้นทั้งหมดไงเพราะฉะนั้นเขาก็ไอ้บริษัทนี้เนี่ยมันก็เลยไปเอามันก็ไปดูหนังนะดูเนื้อหาของหนังดูอะไรเสร็จแล้วเขาก็ออกมาเป็นคอนเซปต์ใครดูหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะจำได้ในเหตุการณ์ภาคนี้จะเป็นภาคต่อพระเอกเนี่ยมันเป็นสายลับใช่ไหมในภาคแรกมันเป็นสายลับภาคสองเนี่ยคือมันรีไทร์แล้วกำลังสร้างครอบครัวมีเมียมีลูกมีอะไรแล้วก็ถูกดึงให้เข้ากลับเข้าไปทำงานในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามสร้างครอบครัวต้องรักษาครอบครัวไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาคอนเซปต์อันนี้นี่แหละว่าไอ้พระเอกคนเนี้ยท้องคือเรื่องของครอบครัวมีภาระในเรื่องของครอบครัวในขณะที่ตัวเองยังต้องเป็นกลับเข้าไปทำงานเป็นสายลับอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถูกฟ้องครับถูกฟ้องว่าคุณเอางานของเขามาอย่างเงี้ยมันละเมิดลิขสิทธิ์เขาเอาผู้หญิงครับถ่ายใหม่เลยนะครับเขาเอาผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้องในลักษณะใกล้เคียงกันมาถ่ายแบบเสร็จแล้วก็ตัดหัวออกเอาหัวพระเอกใส่เข้ามานะครับถ่ายใหม่ไม่ได้เอาจากรูปนี้มาถ่ายใหม่แบบใหม่เอาตัวแบบคนใหม่นะครับแล้วก็ตัดต่อเท่านั้นเอง Photoshop มันทำได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องนี้พอถูกฟ้องเขาก็สู้เรื่องเป็น Fair Use เอางานของคุณมาแต่เอามาสร้างสรรค์เป็นงานใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ทำได้นะครับศาลบอกว่ามันเป็น
fair use ที่เขาสามารถใช้ได้นะครับนี่คือภาพต้นฉบับนี่คือภาพที่ถูกดัดแปลงเอาสีป้ายหน้าหน่อยแล้วก็ใส่กีตาร์เข้าไปถูกฟ้องครับถูกฟ้องแต่ว่าคนดัดแปลงก็ชนะเพราะศาลบอกว่ามันเป็นการสร้างสรรค์งานใหม่เอางานเดิมมาแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์งานใหม่ขึ้นนะครับจนคนดูแล้วเนี่ยคิดว่ามันเป็นอีกงานหนึ่งมันเป็นอีกงานหนึ่งไม่ใช่ทำซ้ำนะครับคนนี้เขามีปัญหาเรื่องเอางานของคนอื่นมาทำอย่างเงี้ยสองครั้งเลยนะครับนี่คืออีกครั้งหนึ่งฮะคนเดียวกันนี่คือภาพต้นฉบับของคนที่เขาไปลงใน Twitter IG ไม่ใช่ Twitter IG ไอ้คนๆนี้เนี่ยเขาก็ก๊อปมาทั้งหน้าอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นใน IG มันก็จะมีพวกอะไรอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยมันมีข้อความที่คอมเมนต์กันเนี่ยเขาก็เอามันมาเป็นแสดงงานเลยนี่เนี่ยจัดแสดงงานคนเดิมน่ะไอ้คนที่เมื่อกี้ทำกีตาร์นั่นแหละนะครับว่าเจ้าของรูปฟ้องครับคุณเอารูปเราไปใช้ได้ยังไงแต่เขาก็อ้างเรื่อง Fair Useเขาดัดแปลงแล้วดัดแปลงไงผมเอามาทั้งหมดไงนะครับคือมันไม่ใช่เฉพาะรูปอย่างเดียวไงมีการดัดแปลงเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกรูปของเขาจะมีข้อความที่มันเห็นว่ามันมาจาก IG แล้วก็จัดเป็นนิทรรศการเลยนะครับเนี่ยทำรูปแบบนี้นะครับเขาก็ชนะอีกเหมือนกันถือเป็นการใช้แบบ Fair Use ได้นะครับGoogle Book อีกเคสหนึ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะอะไรเพราะเอาหนังสือชาวบ้านเข้าไปสแกนเต็มไปหมดเลยถูกฟ้องนะครับถูกฟ้องทีนี้ปัญหาก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเขาพยายามที่จะเจรจาทำข้อตกลงกันนะครับระหว่างตัว Google กับตัวพวกสำนักพิมพ์ทั้งหลายแต่ว่าศาลไม่อนุญาตเพราะศาลมองว่าไอ้ข้อตกลงที่เขาทำสัญญากันนั้นเนี่ยมันจะให้อำนาจกับ Google มากเกินไปแล้วสุดท้ายแล้ว Google อาจจะเป็นคนผูกขาดในเรื่องของหนังสือที่เป็นอีบุ๊กเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่อนุญาตคดีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะขึ้นอยู่ศาลยังอยู่ศาลอุทธรณ์นะผมจำตามหลังสุดยังไม่เห็นนะครับ